แล้วพบกันนะคะเพื่อนๆเรื่องแก้วจอมแก่นเนี่ยเป็นบทประพันธ์ของแว่นแก้วซึ่งจริงๆแล้วก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งบริษัทเทเลคอมเอเชียจำกัดมหาชนโดยคุณสุภชัยเจรวนนท์
ก็ได้เล็งเห็นถึงความเรียบง่ายแล้วก็สนุกสนานของเรื่องนี้เราอยากที่จะจัดทำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแทนที่จะเป็นละครหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเนื้อเรื่องในหลายๆตอนเนี่ยสามารถที่จะสื่อกับเด็กได้มากกว่าเฮ้ยพี่ไก่ลองเล่าให้น้องๆฟังหน่อยเพราะว่าในตัวละครที่พี่เล่นตัวแก้วเนี่ยกับหนังสือที่อ่านเนี่ยแตกต่างกันไหมทั้งหมดใช่แล้วอาจารย์บรรการเขียนบทเขาก็ไม่ได้กล้าเขียนแม่หรอกเขาไม่ได้เขียนคาแรคเตอร์แม่ในตอนตัวอย่างที่เราทำเนี่ยแก้วฝันว่าได้ไปเยือนทั่วโลกสามารถที่จะแสดงจุดนี้ออกมาได้เห็นนะฮะเราไม่ได้ใช้วิธีการผลิตโดยการเขียนมือหรืออะไรเราใช้เป็นคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3D ตามนี้เกือบจะทั้งสิ้นด้วยความหวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้ผลิตยากจอมแกะยากจอมฝนในเป็นซีรีส์ของแอนิเมชันซึ่งในเมืองไทยการ์ตูนไทยที่ผลิตขึ้นมาเองในรูปแบบที่เราทำเนี่ยยังไม่เคยมีใครทำนะครับจริงจังมันถึงต้องไปปรับเลยไหมฮะตอนนี้ต้องมิกซ์ก็คือให้มันมิกซ์ไม่ได้มิกซ์แน่เลย